่ครับตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วครับเป็นยังไงบ้างมันแตกมันว่ามันต่อยก้อหรือแตกลายอะไรยังไงบ้างครับก็จริงๆตัวแรกก็ B plus set นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสมองในเรื่องของความจำหรือการบำรุงสมองอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้ Vital Immutime เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมโดยที่เราเล่นคำพ้องเสียงของ By Time กับเรื่องของ Time เวลาครับเป็น Immutime ก็คือเวลาที่เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับ Immutime ก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย By Time อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ได้ทีม R&D มาช่วย develop ตัว Immutime ตัวนี้ครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่าที่เราเหมือนกับว่าเคยเสริมสร้างกันอยู่ในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับก็อธิบายอย่างนี้คือจริงๆแล้วร่างกายของเรามันประกอบด้วยภูมิคุ้มกัน2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า innate immunity อีกอันนึงเขาเรียกว่า adaptive immunity ครับ innate immunity เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่เรามีโดยมีแต่กำเนิดหมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามี innate immunity ก็คือเราอาจจะเห็นอาหารเสริมที่เหมือนกับว่าช่วยในเรื่องนี้ครับในตลาดมันก็คือเบต้ากลูแคนอะไรเงี้ยครับซึ่งอินเนอร์บูนิตี้มันคือภูมิคุ้มกันด่านแรกภูมิคุ้มกันทั่วไปที่อาจจะช่วยในเรื่องของแบบการเรื่องช่วยภูมิคุ้มกันร่างกายแบบทั่วไปผมตื่นเต้นเหมือนเนี้ยพวกแผลฟกช้ำหรือว่าแบบหกล้มเป็นแผลอะไรเงี้ยครับแบบเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกายอะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่สองเขาเรียกว่าadaptive immunity มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญของ adaptive immunity เนี่ยเขาเรียกว่าแอนติบอดีที่มันจะไปคอยดักจับเชื้อโรคหรือว่าไวรัสพวกโควิด HIV หรือว่าอีสุกอีใสอะไรต่างๆครับที่เป็นแบคทีเรียกับไวรัสทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่ง Vital Immutime เนี่ยมีเขาเรียกว่า L-tryptophan เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงครับซึ่งเป็นตัวยึดกรดอะมิโนหลายๆชนิดให้รวมกันแล้วกลายเป็นขาตัว Y หรือว่าเป็นแอนติบอดีที่ผลิตได้เองจากร่างกายอะไรเงี้ยครับบวกกับเบต้ากลูแคนก็มีด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่มีเป็นฮีโร่อินกรีเดนต์ก็คือไบไทม์ตามชื่ออะไรเงี้ยไบไทม์ก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่อต้านกับแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วก็สรรพคุณไบไทม์อีกมากมายอะไรเงี้ยครับยาวนิดนึงขอโทษด้วยครับคือคิดอันนี้ใช้เวลาคิดค้นนานไหมลูกนานครับก็จริงๆตัวนี้เริ่มทำตั้งแต่ปล่อย B plus set ครับตั้งแต่ประมาณเดือน9ของปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆ develop มาเรื่อยๆใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเป็นเดือนไหมครับเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับถึงจะเริ่มผลิตเริ่มทำอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มเห็นดูกิ้งเราเหมือนเราอินมากๆกับตกเย็นทางวันนี้เราลงไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยข้างในมาครับอะไรนะครับขอโทษเห็นเราอินมากกับการทำธุรกิจของเราอะไรเงี้ยเราลงไปดูแลที่ข้างในมากครับก็จริงๆทำเกือบจะทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การเลือกฟังก์ชันก่อนว่าเราอยากจะลงไปอยู่ในฟังก์ชันไหนของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยรวมถึงการ develop concept การลงมาว่าแล้วเราจะช่วยเรื่องนี้ยังไงลงไปศึกษามันก่อนว่า nature ของสิ่งที่เราจะลงไปเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วมันมีอะไรที่อยู่ในตลาดบ้างแล้วเราจะเสริมให้สิ่งที่คนผู้บริโภคเนี่ย consume เข้าไปเนี่ยเขาจะได้อะไรที่เหนือกว่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการปรึกษากับทีม R&D แล้วก็คิดคอนเซ็ปต์คิดวางสูตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบจนเหมือนกับว่าทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยเหมือนกันนะครับทำเกือบทุกอย่างแต่ว่าก็มีทีมของ Vital ช่วยทำด้วยรวมถึงเราก็มีทีม R&D มีทีมเอาท์ซอร์สด้วยที่เหมือนกับว่ามาช่วยกันทำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะลงไปอยู่ในทุกๆ process อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบิวกิ้นแสดงว่าจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกพอมาถึงตัวที่2เนี่ยแสดงว่าตัวแรกมันสเตทมากตัวนี้ก็เลยต้องมาที่ต่อเนื่องเลยก็ประสบความสำเร็จประมาณนึงอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบตุ้มตามมากแต่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เหมือนกับว่าสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยทำให้เหมือนกับว่าบิวพาเซสมันถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่2ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะ diversify line ของ well being ในเทอมของ vital อะไรเงี้ยให้มันกว้างขึ้นให้มันไปอยู่ในชีวิตของคนได้ในหลายๆ aspect มากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือต่อไปคือวิกิจะมุ่งเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วแหละใช่ปะก็จริงๆใน definition ของ vital แล้วกันจริงๆผมมาสร้างแบรนด์นี้แล้วก็ define มันว่ามันเป็น
invest in well being อะไรเงี้ยครับซึ่งใน well being เนี้ยผมไม่ได้จำกัดมันว่ามันเป็นแค่ supplement หรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเป็น lifestyle well being อ่ะครับในอนาคตเราอาจจะแตกลายมันออกไปทำเป็น casual supplement แบบไปเป็นของแบบที่มันช็อตไซเคิลมากขึ้นแก้โซลูชันที่มันสั้นมากขึ้นหรือว่าไปอยู่ในฟอร์มอื่นๆไปอยู่ในฟังก์ชันอื่นๆที่ยังอยู่ในumbrella ของ well being อะไรเงี้ยครับคือเราอยากทำอะไรที่มันแบบหลากหลายไปอยู่ในชีวิตคนได้ในหลายๆที่อะไรเงี้ยยกระดับชีวิตคนจริงๆอยากจะให้ experience ที่ดีขึ้นกับชีวิตเราอะไรเงี้ยครับนี่มันก็เหมือนธุรกิจเราค่อนข้างจะเติบโตไวนี่เลยแกงวันนี้นะครับเสียงมันตีกันแหละต้องถามทีละคนอ่ะใครจะถามมาต่อจะได้ใช้นี้เป็นเวลา11:00 น.อ๋อจะได้ครับมีการที่ถามดีกว่าดิกินครับผมแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจเราอะขยายมากขึ้นเริ่มเป็น CEO เต็มตัวแล้วมันจะจริงจังเรื่องธุรกิจแบบว่าเป็นบริษัทใหญ่เลยไหมก็จริงๆผมตัวเราอะจริงจังมากอยู่แล้วเลยครับก็ที่ผมว่ามันยังเปิดแบรนด์มาได้แค่ไม่ถึง1ปีเลยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่2เราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดแล้วพี่หนุ่มอยากให้มันแบบให้อยากให้มันโตขึ้นอยากให้มันกว้างขึ้นอยาก diversify มันให้ไปอยู่ในหลายๆช่วงของชีวิตมากขึ้นไปอยู่ในหลายๆจังหวะของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ได้แบบเหมือนว่าวางว่าเราจะแบบโอ้โหไปแบบใหญ่โตอะไรแค่ไหนเราทำเพราะว่าเรามี passion กับมันเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้เขาเรียกว่าอันเบสิกนิดของชีวิตเรามันแบบถูกเสิร์ฟครับมันอาจจะเป็นนิดที่เอ้ยจริงๆเราอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ลงตัวแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะนำเสนออะไรที่มันดีขึ้นไปอีกที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าหนึ่งปีถือว่าเติบโตไวมากเลยนะคะอะไรนะครับปีถือว่าใหญ่มากเลยนะพี่กินผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดยังไงก็จริงๆสำหรับ Vital Immutime อ่ะครับในท้องตลาดส่วนใหญ่ในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะก็เราก็จะเห็นกันแบบชัดๆก็จะเป็นเนี่ยครับเบต้ากลูแคนที่เราเห็นกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยรวมถึงวิตามิน C หรือต่างๆเนาะซึ่ง Vital Immutime เนี่ยมีหมดเป็น POP ส่วนสิ่งที่แตกต่างอย่างที่ผมบอกคือมันคือ Adaptive Immunity ซึ่งจริงๆแล้วผมพยายามจะลงไปศึกษาสิ่งเนี้ยแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยว่าจริงๆเราสร้างร่างกายของเรามันไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เองแต่ว่าหมายความว่าการที่เราเอาอะมิโนแอซิด5ตัวเนี้ยแล้วมี1ตัวคือแอลทริปโตแฟนแล้วรวมมันให้มันกลายเป็นขาตัว Y หรือแอนติบอดีเนี่ยอันนี้มันเป็นอินโนเวชั่นของเท็กซัสว่ามันเหมือนว่ามันเป็นอินโนเวชั่นที่ยังไม่มีใครออฟเฟอร์ในตลาดอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆเลยนะเท่าที่เราเหมือนว่าไปรีเสิร์ชมาว่าในตลาดตอนนี้มันมีอะไรบ้างเลยรุ่นทีมอันดีเราก็ได้ทีมอันดีที่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเราได้สินค้าที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีฟังก์ชันที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเปิดเกียร์ได้ยังแหละที่ยังมีนี่ที่ยังละใช่ครับเกียร์บ้างได้เลยครับตอนนี้ฮัลโหลกินพี่ถามนิดนึงค่ะจากฟีดแบ็กตัวแรกอะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารอะมันมีฟีดแบ็กของไหนจะผู้บริโภคที่เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำต่อในตัวที่สองนี้ก็จริงๆผมว่าเราก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีมาตลอดทางนะตั้งแต่เราจะเริ่มทำจนถึงเราเริ่มปล่อยจนถึงเราคนได้เริ่มลองกินจนถึงเราได้เห็นฟีดแบ็กของคนที่กินแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราตั้งใจทำอะไรเราอยากพัฒนาอะไรแล้วเราลงไปศึกษาแล้วเราดูไซเคิลของมันจนมันจบแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าความสำเร็จในเชิงแบรนด์มันคือความสำเร็จที่เรารู้สึกว่าเราได้ยกระดับชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยเราได้ทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วเราอยากให้แบบชีวิตของคนอื่นๆที่เข้ามาบริโภคของเรามันดีขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วมันก็อยากให้เราเหมือนกับอยากจะไปพัฒนาในเรื่องอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับอ่ะคิดงั้นพี่ให้ฝากเลยแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่สองครับผมก็สำหรับ Vital Immutime นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมว่าในช่วงชีวิตของเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้อะไรเงี้ยครับเราอาจจ
ที่ชีวิตอยู่กับก็อย่างที่รู้กันมันโควิดอะไรเงี้ยทำให้เราอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต้องเจอกับไวรัสมากขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงสิ่งอื่นๆมันทำให้เราระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในทางกับการพอเราเครียดอะไรเงี้ยครับมันทำให้ระบบคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงอะไรเงี้ยครับก็วิทัลอิมมูทามเนี่ยก็สำหรับผมรู้สึกว่ามันคือการเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบคุ้มกันอย่างครบวงจรเรื่องเพลงหรือเรื่องอะไรเพลงใหม่หรือโยมขอโทษเอาใหม่บิ๊กเกตอีกทีครับไม่เป็นไรครับก็สำหรับวิทัลอิมมูทามผมรู้สึกว่ามันเข้าไปช่วยเสริมสร้างระบบคุ้มกันเราที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นบวกกับสร้างสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงกับชีวิตในทุกวันนี้น้อยลงแล้วทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคนะงานบ้านครับพี่ขาก่อนหน้านี้ที่มันมีเหมือนกับข่าวออกมาว่าพี่แบบจะไปเล่นละครได้เอางานแสดงไปแล้วเป็นแบบเป็นร้องเพลงเป็นคนเดียวอะไรอะไรนะครับได้ยินไหมเสียงมันก้องนิดนึงค่ะเมื่อกี้ต่อใช่เอาไว้ดีทำงานละครใช่ไหมลูกก็คือที่แบบจะไม่รับงานละครเออไหนก็คืออ๋อรับครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่างานแสดงมันเป็นอะไรที่ยากกว่างานเพลงครับหมายความว่าคำว่ายากคือหมายความว่าการที่เราจะลงไปทำงานอะไรอ่ะมันยากกว่าในมุมที่ว่างานแสดงมันเหมือนเราในฐานะนักแสดงอ่ะเราต้องเจองานที่ใช่ด้วยหมายความว่าเราไม่ผมรู้สึกว่างานแสดงมันคือการที่ทีมงานหรือผู้กำกับหรือว่างานนั้นอ่ะเขาต้องอยากทำงานกับเราเราต้องตรงกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยบวกกับ2คือเราก็ต้องอยากทำงานกับเขาด้วยเราก็เหมือนกับว่ามันต้องเป็น2ข้างที่ซิงกันนะครับเราถึงจะมาทำงานร่วมกันได้ซึ่งหมายความว่าเวลาเราทำงานการแสดงมันเป็นงานที่เราต้องใช้เอฟเฟอร์ตเยอะมันใช้เวลานานเราใช้แบบพลังกายพลังความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีเข้ามายากนิดนึงต่างจากงานเพลงที่จริงแล้วงานเพลงมันเหมือนตัวเราเองเป็นผู้กำกับของงานเราเองเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอแล้วเราก็ลงไปเป็นนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเหมือนกับว่าอาจจะมีไทม์ไลน์หรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่ามีดิเรกชันที่ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยส่วนงานแสดงมันอาจจะต้องรองานที่ใช่หรือว่าถูกจริตเราถูกจริตเขาแบบสุดท้ายสปาร์กกันถึงจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ยังมีแพชชั่นกับงานแสดงอยู่แล้วก็ยังรอโอกาสดีๆยังรอแบบพี่ๆแบบที่แบบอยากร่วมทำงานกับเราแบบมาแบบชวนเราอยู่เราก็แบบหาโอกาสในงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเราอินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบิ๊กคือเลือกมากขึ้นการจะรับบทต่างๆเนี่ยยังจริงๆก็เลือกมากขึ้นไหมจริงๆก็เลือกก่อนหน้านี้ก็คือเลือกอยู่แล้วอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหยากเล่นตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่เราอินแล้วเราแบบมีแพชชั่นกับมันแล้วสุดท้ายสิ่งนี้มันจะกลับมาdriveเราทำให้เราแบบทำมันออกมาได้อย่างดีที่สุดจากสัญชาตญาณของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆอย่างแปรรักหรือว่าอย่างรักสุดใจหรืองานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อินทุกอันนะผมก็แบบมีความสุขที่ได้ทำทุกอันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าในช่วงนี้ที่มันอาจจะยังไม่มีงานไหนที่เราอาจจะเหมาะกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าหรือว่าเราจริงๆผมที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปแคสงานการแสดงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่คลิกยังไม่แบบสปาร์คลงเอยกันสักทีอะไรเงี้ยครับบิวกิ้งลองไปคิดซีรีส์วายไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างซีรีส์วายไทยตอนนี้เหรอครับก็จริงๆผมว่าซีรีส์วายไทยตอนนี้ก็ยังมีผลตอบรับที่ดีอยู่นะหมายถึงว่าที่ผ่านมาผมว่าซีรีส์วายก็เป็นซีรีส์ประเภทนึงแหละจริงๆผมสำหรับผมว่ามันก็คือซีรีส์ธรรมดาเป็นแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อีกแคตตากรีนึงแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างล่าสุดก็ยังเห็นเหมือนว่าก็ยังมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีอยู่นะฮะก็คิดว่าก็ดีนะครับก็ดีอยู่ยังเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจแล้วก็ยังคึกคักกันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกยังไงว่าคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซีรีส์วายกินมองยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกงานแสดงมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันเป็นจังหวะที่มันท้าทายสำหรับเรามันปลุกไฟในตัวเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์ฟในโปรเจกต์นี้อยากลงไปเหมือนผมจะใช้คำว่าเวลาเราทำงานแสดงอะไรเราเหมือนเราเวลาผมว่าทุกงานแหละเวลาทำงานอะไรเราเหมือนเราถวายชีวิตให้มันเราแบบเราเต็มที่ให้มันเราแบบเอาทั้งกายทั้งใจลงไปทำมันจริงๆอะไรเงี้ยมันยังผมว่ามันยังไม่เจองานที่
ที่มันแบบคลิกกันทั้งสองฝั่งมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้จำกัดว่ามันจะเป็น Y หรือไม่เป็น Y นะคือถ้าเป็น Y แล้วสุดท้ายมันคลิกเรามันสามารถ motivate เราได้อะผมก็ทำหรือถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่เราก็ทำเหมือนกันอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้แบบเหมือนแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนั้นทำอันนี้ไม่ทำขนาดนั้นเลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับนี่คือกระแสของBeauty TV นะคะตอนนี้ก็คือล่าสุดแต่ก็ร่วมเซลล์ปันเพเลชั่นเป็นเดือนเซอรี่5ปีกันโมเมนต์เราคู่ถูกได้เข้าไปดูแฮชแท็กนะครับกินยังไม่ได้ดูเลยครับ ผมไม่ได้เล่น Twitter ไงใช่ก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับใช่บิวคิ้นเหมือนว่าเราไปออกรายการหนึ่งอะแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มี PP อ่ะเราอาจจะไม่ถึงมาถึงจุดนี้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราทำไมเราคิดเป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าหมายถึงเราผมกับ PP เราผมเรียกว่าเราเริ่มการทำงานตรงนี้มาด้วยกันแล้วกันเรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้ามาสู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มพร้อมกันแล้วผมว่ามันพิเศษตรงที่การที่เราจะเริ่มมันน้อยมันอาจจะน้อยคนนะครับที่เหมือนว่ามีสเต็ปการเดินทางในการทำงานแบบเคียงข้างกันมาตลอดเลยสำหรับผมกับพี่ผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าการจะเป็นเหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทำอะไรใกล้ๆกันมีโอกาสได้เล่นซีรีส์พร้อมกันต่อยอดมาใกล้ๆกันเติบโตประสบความสำเร็จมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนว่าเราซัพพอร์ตกันแล้วเราเอดูเคทกันอะไรเงี้ยหมายความว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นวิธีการรับมือกับปัญหาของกันและกันแล้วเราก็เรียนรู้จากกันและกันรวมถึงเราก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราผมรู้สึกว่าการมี PP ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทำให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มี PP มันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไปไหมพี่กินก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาทำงานด้วยกันเรามีโอกาสที่จะต่อยอดอะไรต่อกันมาเรื่อยๆแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าในอนาคตเรายังจะมีโอกาสได้ทำงานต่อไปด้วยกันอีกไหมหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นโอกาสของ PP คนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสของผมคนเดียวแล้วอาจจะต้องมีโอกาสของต่างคนต่างไปแต่ว่าหมายความว่าสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของในฐานะของความเป็นส่วนตัวเราก็ยังสนิทกันแล้วเราก็ยังซัพพอร์ตกันเราก็ยังช่วยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันได้แล้วก็เรียนรู้ซัพพอร์ตกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานแบบมันอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่ทำงานกับเราด้วยว่าเขายังเห็นภาพหรือดิเรกชันการทำงานที่เรายังไปด้วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่คิดกังวลไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดต้องต่างคนต้องต่างไปอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่าเพรสชั่นในการทำงานอ่ะมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยบิวอินผมว่ามันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วหมายความว่าเราแต่ในอีกมุมนึงคือเราก็รู้สึกว่าความพิเศษของผมคือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไป PP เขาจะดีใจกับผมถ้าวันหนึ่ง PP มีโอกาสได้ไปผมก็จะดีใจกับ PP เราไม่ได้แข่งกันนะเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เหมือนพูดยังไงคือมันเราอาจจะหวงนิดนึงเวลาที่เราไปทำงานคนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายคือไม่ว่าใครจะเติบโตไปทางไหนเราต่างซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันให้ต่างคนแบบมีทางที่ดีที่สุดของตัวเองเสมออะไรเงี้ยครับไดอะล็อกเหมือนแปลรักสองเลยเนอะฮะเข้าชีวิตผมไปเขียนเนี่ยเราเล่นไม่เพราะว่ากินตอบว่าTPเป็นมากกว่าครอบครัวจะไม่มีคำนิยามเพราะว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากคือผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วในชีวิตเรานะผมเชื่อว่าทุกคนแหละเรามีชีวิตหลายแง่มุมเราอาจจะมีสังคมเพื่อนเราอาจจะมีสังคมการทำงานเราอาจจะมีสังคมครอบครัวเรามีหลายๆสังคมในชีวิตอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือที่ผมบอกว่าพีเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือเขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วเรารู้จักกันมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเขาทำงานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็รู้จักกับที่บ้านผมเลือกกับที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวกันแล้วกันมันเลยทำให้จริงๆแล้วพีเป็นมากเขาคือเขาเป็นหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมาเราผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เราอาจจะไป
เหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลมของอื่นในสังคมอื่นๆน่ะวงกลมของพี่พีมันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมถึงบอกว่าพี่พีเขาพิเศษกับผมมากในเชิงของความเป็นตัวตนของผมอะไรเงี้ยครับบิวกิ้นไม่มีคำจำกัดความอะไรจริงๆเหรอในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไม่มีครับไม่มีจริงๆผมก็ไม่รู้คือเราผมไม่เคยพยายามหาคำตอบเลยนะจริงๆแล้วหมายความว่าผมไม่รู้สึกว่าเราต้องนิยามกันว่าเราแบบเป็นอะไรเราต้องเป็นแค่เพื่อนหรือเราต้องเป็นครอบครัวหรืออะไรผมรู้สึกว่าคือแต่ว่าคือมันก็เข้าข่ายหลายๆอันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรง 100% สักอันอะไรเงี้ยจนผมไม่รู้ว่ามันผมจะนิยามมันว่าอะไรแต่ว่าคือบอกได้ว่าคือเค้าก็เป็นเหมือนครอบครัวเป็นแม่ของครอบครัวเป็นหลายๆอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกเค้ามีความสําคัญกับชีวิตผมมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีอีกเรื่องนึงพี่ขออนุญาตถามเรื่องสัญญากับทางนาดาวหลายคนสงสัยมากว่าเหมือนว่าช่วงนี้สัญญาของเราใกล้จะหมดแล้วกับทางนาดาวเราคิดแผนไว้หรือยังว่าจะอะไรยังไงจริงๆผมยังไม่ได้มีแผนไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นาดาวมีแผนที่อยู่ที่นาดาวแล้วก็คือยังไม่มีแผนออกยังไม่ได้มีแผนออกก็ยังอยู่แล้วก็รอก็มีจริงๆก็มีคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ตลอดอะไรเงี้ยเรื่องของการวางดิเรกชันว่าในปีนี้เราจะมีทำอะไรอีกเราจะมีงานอะไรเราจะวางดิเรกชันการเป็นศิลปินของเรายังไงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็คอยช่วยซัพพอร์ตเราทั้งในเรื่องของการเป็นนักแสดงการศิลปินรวมถึงการช่วยดูภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเขาพี่ๆเขาก็นาดาวเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลชีวิตผมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานอะไรเขาก็จะคอยช่วยดูภาพรวมเราให้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้มีได้คุยกับพี่ๆไหมอะเรื่องสัญญาก็มีคุยครับมีคุยบ้างครับใช่ผู้ใหญ่เรียกคุยเรื่องสัญญาจริงๆคุยแยกกันครับใช่คุยแยกกันเพราะว่าจริงๆสัญญาหมดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยแยกกันแต่ว่ามีการคุยต่อสัญญาไปแล้วใช่มั้ยพี่ใช่ครับผมต่อไปแล้วครับใช่ไม่งั้นพี่ถามว่าณวันนี้เป้าหมายของบิวอ่ะของกิ้งอยากทำอะไรอ่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงณวันนี้ณตอนนี้ณวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมเองแบบมีความสุขทั้งคือถามว่าทำงานแสดงผมมีความสุขไหมผมมีความสุขมากนะหมายความว่าผมทำแปรรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในแบบที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสที่ทำความงานแสดงแล้วมีความสุขแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังอยากทำอยู่ยังอยากทำงานแล้วมีความสุขแบบนั้นอีกหรือมีความสุขในอีกแบบนึงอีกแต่ว่าเป็นความสุขจากการทำงานแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมว่ามันยากเราก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยว่ามีงานอะไรที่มันจะมาปลุกไฟมาโมทิเวตเราได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยงานเพลงผมก็ยังแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยการทำเพลงมันเป็นผมรู้สึกว่ามันคือศิลปะการสื่อสารคนละแบบอะไรเงี้ยเพลงมันเหมือนเราเป็นผู้กำกับเองเราลงไปเขียนเรื่องราวของตัวเราเองได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ของเรามันเป็นเรื่องราวของเรามันเป็นการเล่าเรื่องมันเป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับส่วนการทำธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงคือผมอย่างที่บอกคือแบบผมโตมาในครอบครัวที่แบบที่บ้านเราก็แบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยรวมถึงผมก็เรียน business school แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าคือทั้งหมดทั้ง3อย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือเราdriveการทำสิ่งนี้ด้วยความสุขคืออย่างแม้กระทั่งธุรกิจนะถึงแม้กระทั่งมันจะถูกนิยามว่าธุรกิจนะผมยังรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นที่จะทำมันแล้วก็มีความสุขจากการประสบความสำเร็จของผมมันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งนี้แล้วเราได้ความรู้สึกนี้กลับมามันเรามีความสุขครับเรามีความสุขผมมองอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยบิวกิ้นพี่ขออนุญาตถามเมื่อกี้บิวกิ้นบอกว่าบิวกิ้นต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้สัญญาของบิวกิ้นกับธานาดาวเป็นกี่ปีแล้วอ่ะบิวกิ้นจริงๆของผมหมดปีแล้วครับต่อปีนึงมัน5ปีก็เหลือ4ปีครับพี่ถามต่ออีกนิดนึงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องผลงานละครเนาะครับผมเรื่องผลงานเพลงอ่ะกิ้นตอนนี้ไตรมาสแรกจะมีอะไรให้แฟนๆได้มาฟังป่ะจริงๆตอนแรกจะมีแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของการคุยดิเรกชันใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับของทางบริษัทก็เลยตอนนี้โปรเจกต์โฮไว้อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะหาทำลายใหม่ปล่อยในปีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรามา rearrange plan ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามีการเลื่อน plan ปล่อยเพลงออกไปอยู่อะไรเงี้ยครับใช่
่สปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงแนวไหนบ้างอ่ะพี่ก็จริงๆอยากสปอยแต่ว่ามันแบบเหมือนยังไม่นิ่งเลยไงครับเหมือนกับว่าที่เลื่อนไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังจูนเนชั่นมีการแบบกลับมาแก้งานอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าคือเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็อยากทำให้ออกมาดีที่สุดมาเลยเหมือนกับว่าต้องมาหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มี final answer กับโปรเจกต์เพลงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าก็กำลังรื้อกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับนี่ขออนุญาตถามมีเรื่องนึงจ้าคอนเสิร์ตเนาะสิ้นเดือนนี้ออนไลน์อ๋อครับโมเมนต์เฮ้าส์ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมใกล้ถึงวันแล้วก็ตื่นเต้นครับก็มีการเตรียมตัวเยอะหมายความว่าเรียนร้องซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆโมเมนต์เฮ้าส์มันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผมว่ามันพิเศษมันมีความการใส่การแสดงลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่เราไปร้องเพลงอยู่ในฉากที่มันเหมือนเป็นเหมือนฉากละครเลยอะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเล่าเรื่องมันมีโมชั่นที่มันพิเศษกว่าแค่เพลงหรือคอนเสิร์ตทั่วไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าค่อนข้างท้าทายมันเหมือนเราทำโชว์เลยอะครับใช่กินอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานเราทุกอย่างเลยครับก็จริงๆยังตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานที่เหมือนกับว่าแน่นอนที่เหมือนกับว่าสามารถบอกไทม์ไลน์ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็มีคุยแล้วก็มีการคุยกับพี่เขาก็พยายามหาโซลูชันแล้วก็หาโอกาสมาให้เราอยู่อะไรเงี้ยก็มีการปรึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานที่แบบแน่นอนชัดเจนก็สามารถติดตามได้ทางแบบเพจนาดาวบางกอกหรือว่าโซเชียลมีเดียของผมได้เลยครับผมก็รออีกนิดนึงคิดว่าตอนนี้แบบทุกคนกำลังแบบทำงานหนักกันอยู่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีแฟนมีทเท่าแฟนมีทช่วงเดือนอะไรแฟนมีทได้เดี๋ยวแฟนมีก็จะเคาะทามมิ่งอีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดนี้ก็อย่างที่บอกแบบทำแบบรวนหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฟนไซน์ตามแบบเหมือนกับว่าจังหวัดต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะคะมีอะไรกันนี่เอ่ยเดี๋ยวกินนิดนึงครับผมปิดท้ายแล้วก่อนปิดท้ายพี่เป็นไงบ้างเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ก็กำลังจะปล่อยเพลงวันนี้เขาก็ถ่ายชิ้นงานโปรโมตอยู่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็ตั้งใจทำมากนะเพลงนี้หมายความว่าเขาก็ไปทำงานกับทีมอีกทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกับ It's Okay อะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปลองทำงานแล้วก็ผมว่าเพลงนี้มันมีความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยมันมีสารตั้งต้นจากตัวเขาเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนเหมือนกับว่าวางดิเรกชันของเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าผมเท่าที่เราเห็นเราได้ยินมามันก็จะเป็นเพลงที่ represent ความเป็นตัวเขาแหละแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆเลยครับก็ฝากเพลง PP ด้วยนะครับผมบิวกินช่วงที่ PP ติดโควิดอ่ะมีเอฟเฟคอะไรกับร่างกายเขาบ้างไหมบิวกินมีโอกาสได้คุยกับ PP บ้างไหม PP เหรอครับก็เท่าที่คุยเขาก็ผมว่ามันเป็นอาการทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีไข้หนาวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบลงปอดหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นอาการทั่วไปแล้วพอกักตัวครบก็ออกมาอะไรเงี้ยตอนนี้เขาหายปกติ 100% แล้วนะหายปกติ 100% แล้วครับใช่ตอนที่ผมเลือกแฟนพีของแบบติดมาเด็กอันนี้มันค่ะอะไรอะไรนะเลือกอะไรนะคะบอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะว่ามันมีปีเขาติดอะไรเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไปไหนเจอใครไม่สัญญาณมันไม่ค่อยดีอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมคะสัญญาณมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะสัญญาณไม่ดีฮัลโหลบิ๊กกี้ได้ยินไหมอ่ะพี่ขออนุญาตให้น้องฝากเลยเนาะแล้วใครมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันนะเออได้บีตามนั้นแหละค่ะฝากพี่กินฝากฝากวิทเทิลอีกทีเลยค่ะลูกได้ครับก็สำหรับ Vital Immutime นะครับผมก็เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเขาเรียกว่าทั้งภูมิคุ้มกันแบบทั่วไปและภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือนอกจากภูมิคุ้มกันทั่วไปที่เราอาจจะได้รับจากอะไรที่แบบเป็นชีวิตประจำวันของเราก็คือสิ่งที่มันลึกกว่านั้นหรือเจาะจงกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรเงี้ยVital Immutime ก็ช่วยในเรื่องของ Adaptive Immunity ด้วยอะไรเงี้ยครับรวมถึงมี Vital อันนึงก็ฝากให้ทุกฝาก Vital Immutime ของทุกคนด้วยนะครับผมก็
ามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับทาง www.vitalthailand.com หรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของทาง Vital นะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับบิวกิ้นก่อนจากกันขอทำท่าแอปหัวใจสัก3ท่าให้แฟนคลับชื่นใจหน่อยได้ไหมได้ครับท่าที่2อ่ะโอเคท่าที่3ค่ะหมดยังอ่ะมีอีกท่านึงอ่ะตึงอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชิ้นขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับขอให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ปังๆนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับ